สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ทิ้งไปตั้งแต่สองขวบไม่เหลี่ยวแลมา54ปีพอรู้ลูกตายกลับหุบเงินประกันกว่า6ล้าน เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้สารปูซานได้ยุติข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างแม่ของลูกชายกลาสีเรือที่เสียชีวิตและลูกสาวที่เกี่ยวเนื่องจากมรดกโดยผู้เป็นแม่ปฏิเสธคำสั่งศาลที่จะมอบเงินประกันของลูกชายกว่าร้อยละ42ของทั้งหมดให้กับลูกสาวซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตาย แม้ว่าเธอจะทิ้งลูกทั้งสองคนไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยและขาดการติดต่อมาเป็นเวลา54ปีก็ตามกรณีดังกล่าวได้จุดชนวนความไม่พอใจไปทั่วประเทศเกาหลีใต้และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อกีดกันพอแม่ที่ทอดทิ้งลูกๆของตนจากการรับมรดกหรือที่รู้จักกันในชื่อกฎหมายคูฮาราโดยชื่อดังกล่าวตั้งชื่อตามนักร้องเคป๊อปชื่อดังที่เสียชีวิตลงซึ่งแม่ของเธอพยายามเรียกร้องเงินของเธอหลังจากที่เธอเสียชีวิตแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่อายุ9ก้าขวบก็ตามอย่างไรก็ตามแม่ของผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านางคิมจองอันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เขายัางเด็กเขาไม่ได้เลี้ยงดูตัวเอง ร้ทั้งยืนกรานว่าเธอควรจะได้รับเงินประกันนั้นเธอทำเพื่อลูกๆของเธอมามากพอแล้วแม้ว่าลูกชายจะได้เห็นเธอเป็นครั้งสุดท้ายเมื่ออายุ2ขวบก็ตามขณะเดียวกันก่อนหนะ้าที่นายคิมเสียชีวิตเขาอยู่ในสถานะสมรสแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากกฎหมายทําให้แม่ของเขาจึงได้รับการติดต่อจากบริษัทประกันภัยซึ่งในตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเธอมีลูกชายชื่อนั้น แม่และลูกได้เจอกันอีกครั้งในรอบ54ปีผ่านทางเอกสารบนกระดาษโดยเธอได้เคลมเงินประกันชีวิตของลูกชายมูลค่า237.7ล้านวอนหรือราว6ล้าน3แสนบาทขณะที่ทางศาลของเมืองปูซานได้แนะนำให้เธอแบ่งเงิน100ล้านวอนหรือราว2ล้าน7แสนบาทให้กับลูกสาวหรืออีกสถานะหนึ่งคือน้องสาวของผู้ตายที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาสองคนพี่น้องหลังจากถูกแม่ทอดทิ้ง แต่นางคิมผู้เป็นแม่ปฏิเสธที่จะแบ่งเงินดังกล่าวให้กับลูกสาวของเธอทั้งด้านน้องสาวผู้ตายกล่าวในการประชุมว่าตอนที่พี่ชายของเราเสียชีวิตในปี2542แม่ไม่ปรากฏให้เห็นเลยแม้ว่าตำรวจจะติดต่อเธอก็ตามและเธอจะหันมาสนใจไหมถ้าพี่ชายของฉันไม่มีเงินทั้งนี้กฎหมายการรับมรดกของเกาหลีใต้อนุญาตให้พ่อแม่ที่ไม่ได้อยู่สามารถเรียกร้องเงินของบุตรหลานได้โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า พวกเขามีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้นโดยที่ผ่านมาการแก้ไขกฎหมายนี้เสนอครั้งแรกในปี2563และขณะนี้สถานะยังคงค้างอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ